บัตรประชาชนสมัยก่อนทุกคนเป็นแบบนี้ไฮนะคะทุกคนก็ช่วงนี้นะคะอยู่ที่บ้านก็ไม่ได้ทำอะไรเยอะแยะนะคะหลายๆคนก็อาจจะมีแอคทิวิตี้แบบจัดบ้านทำอาหารเต้น TikTok อะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยชาก็นึกถึงของเก่าๆนะคะชาก็เลยขึ้นไปหาของมาที่ห้องเก็บของแล้วชาก็เจอกล่องนี้นะคะน่าจะเป็นกล่องแห่งความทรงจำคือพอเห็นกล่องนี้นึกถึงตอนเด็กๆเลยอะจำไม่ได้ว่าตอนไหนนะแต่จำได้ว่าเคยเห็นกล่องนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นกล่องแบบไอติมวอร์ทุกคนรุ่นแบบโบราณมากไม่รู้ว่าทันกันไหมนะคะแล้วก็ตรงนี้เขียนว่าชาอาริตารามนรงค์เฟบ12นะคะคือชาเนี่ยแต่ก่อนชื่ออาริตานะคะแต่ว่าพอโตขึ้นน่าจะสักประมาณ 14-15 ชาก็เปลี่ยนเป็นริตานะคะก็นั่นคือเหตุผลที่ทำไมบางรายการเวลาไปออกเขายังเขียนว่าอาริตาบางรายการก็เขียนริตานะคะแต่ว่าปัจจุบันคือริตานะคะก็เมื่อกี้อยู่ข้างบนใช่ไหมชาก็เปิดดูนิดนึงมันก็มีของเก่าเยอะมากเราก็เลยจะมารีวิวกันว่าในนี้มีอะไรบ้างฉบับแบบให้ดูทุกอย่างนะคะอย่างแรก Live Strong ทุกคนชาติที่แล้วอะตอนชาอายุ14อะมันแบบฮิตมากอะที่จิโอดาโน่เขาแบบแจกด้วยนะคะก็มีwristband Live Strong เหมือนแบบเป็นมูลนิธิของ Louis Armstrong อะไรสักอย่างเนี่ยนี่ก็คือชาตอนเด็กๆนะคะนี่ดูสิเฮ้ยมันโบราณมากนี่ก็คือชาน่าจะสัก9ขวบไหมชาอันนี้คุณพ่อนะคะอันนี้วีว่าน้องสาวตอนแบบแก้มโอ้โหนี่คือชาชานี่ถ่ายที่น่าจะบาหลีนะถ้าแบบจำไม่ผิดนะคะนี่ก็ชานี่ชากับมิกกี้เมาส์แต่งตัวบอยมากหุยนี่คือแบบรูปสติกเกอร์ทุกคนนี่คือวีว่านะคะคือแบบมีของทุกคนอ่ะนี่คือเทเลอร์ชื่อน้องชายชานะคะก็ตอนที่ไปลาสเวกัสก็มีซื้อป้ายมาด้วยนี่คุณพ่อนะคะเป็นนักบินนี่รูปครอบครัวใส่ชุดไทยกันนะคะนี่คุณพ่อสมัยโบราณมันจะมีสมัยหนึ่งอะจำได้ว่าที่เขาจะฮิตแบบแลกรูปกันนะทุกคนนี่ก็เพื่อนที่โรงเรียนโอ้ยนี่คือชาติสมัยแบบชาติที่แล้วดูดิยังใส่หูฟังห้อยคอเลยอะนี่คืออะไรอะเฮ้ยนี่คือแบบสมัยแบบเพื่อนอะไปถ่ายแบบ you smile photo me อะทุกคนผู้ต้องหาคดีข่มขืนหัวใจผู้ต้องหาคดีดูดีเกินเพื่อนเพ้อมากดูดิหน้าชาแบบสุดยอดแห่งความงงมากนะคะแป๊วมากใส่หมวกด้วยนี่พี่แดนนี่อะไรนี่ก็เพื่อนนะคะเป็นแก๊งคือสมัยก่อนอะที่สยามมันจะมีพวก You Smile Photo มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะไปถ่ายรูปแล้วก็เลือกแพ็กเกจออกมานะคะคุณพ่อนี่หมามีโอ้โหรูปแบบวินเทจมากนี่อะไรเนี่ยดูสิคืออะไรอะSports Day 2008 เอกมัย International School โอ้โห 12 ปีที่แล้วทุกคนเป็นเหรียญของวันกีฬาสีที่โรงเรียนชานะคะอันนี้ก็เหมือนกันดูเหรียญให้หมดก่อน Honor Student 2003 โอ้โหเป็นแบบเด็กนักเรียนดีเด่นนะคะของชาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ อันนี้อะไรอ่ะอันนี้ก็เหรียญทองเออได้เหรียญเยอะมากนี่ ที่เปิดขวด งงมากนี่คือเหรียญทองเหรียญทองเยอะนะเนี่ยนี่ก็เหรียญทองอุ้ยนี่หนักอ่ะนี่คือเหรียญเงินของ EIS เหมือนกันนะคะเหรียญที่นั่นนี่ก็รูปคุณพ่อนี่สแตมป์วินเทจมากรูปเดิมนี่สแตมป์ตอนเด็กๆชาติสะสมสแตมป์นะคะก็จะมีสแตมป์มาส่งที่บ้านแบบทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยมามีนี่ก็มามีนี่คุณยายนี่คือคุณแม่ของมามีนะคะแล้วก็นี่คือทำไมรูปวินเทจขนาดเนี้ยนี่คือมัมมี่แล้วก็อันนี้คืออะไรอัลบั้มรูปโหเหนียวติดแบบโอเคเราจะมาไล่ดูกันโอ้โหดูผมยาวมากอันนี้ช่วงเอเวอร์ลาวีนกำลังฮิตนะคะสัก10-13อะ12-13อะนะดูดินั่งแบบมีใส่ถุงมือด้วยนะถุงมือสมัยก่อนตีกองอันนี้คือถ่ายที่สตูหมดเลยนะโอ้โหใส่ข้อมืออะไรเยอะแยะมากมายดูดินี่มีเซ็นให้ตัวเองด้วยอ๋ออันนี้ช่วงซิกแซกนะคะนี่ตอน12นี่มีอีกโอ้กุญแจนี้ไปเปิดอะไรได้บ้างเนี่ยนี่ใสๆตอนนี้กำลังอินพี่โจอี้บาสูนะคะพี่เขาทำผมแบบถักๆมีสีๆก็ชอบมากมัมมี่นี่ช่านี่ก็ช่านี่คือเพื่อนCircle Line อ๋อไปขึ้นเรือที่นิวยอร์กนะคะนี่เมื่อไหร่เนี่ย
มีอะไรก็ไม่รู้อ่ะอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันโหมีของเยอะมากโอ้มีนามบัตรด้วยสมัยก่อนนะคะเบอร์นี้โอ้โหไม่ได้ใช้แบบนานมากแล้วดูแบบอีเมลชาชาโนเบสิกไม่ธรรมดาแล้วก็แบบออกแบบเองอันนี้อยากมีนามบัตรแต่เด็กนี่ก็ชาอันนี้ขึ้นคอนเสิร์ตอันนี้รูปเดิมอันนี้คือบัตรของคุณพ่อนะคะกรมแผนที่ทหารกองบัญชาการทหารสูงสุดคือเป็นทหารอากาศก่อนแล้วก็ไปเป็นนักบินนะคะเยอะมากอะทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแบบกล่องความทรงจำล้วนเลยอะใช่ยิงปืนนี่ก็ชานี่ก็ชาโอ้โหเด็กมากอะนี่เหมือนเพิ่งตื่นถือทำไมลูกบอลสีฟ้านี่หูแหลมเป็นเอลฟ์เลยนี่ก็อันเดียวกันอันเดียวกันที่จะผ่านนะว้าวนี่เหมือนแบบโบฮีเมียนคือสมัยก่อนเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเจอแฟนคลับเยอะๆอ่ะเราก็จะมีรูปแบบนี้ก็เซ็นแล้วก็ให้เขาให้เขานะคะมันจะเป็นแบบเหมือนธรรมเนียมสมัยก่อนอ่ะเลยมีรูปไซส์เล็กๆแบบนี้เยอะมากนะคะเยอะมากจริงๆทุกคนแต่มันเป็นรูปแบบซ้ำๆกันนะเพราะว่าเหมือนจะไว้แจกอ่ะเซตเดิมนี่คืออะไรโอ้โหแต่ก่อนพาสปอร์ตใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวนี้พาสปอร์ตเล่มแค่นี้นะทุกคนใครอ่ะพาสปอร์ตของใครอ่ะพาสปอร์ตของคุณตานะคะนี่คือคุณพ่อของมามีนะคะสีตาแบล็กสีผมกริซเซิลกริซเซิลคือสีอะไรอ่ะนี่คือมามีเหมือนกันนะคะบัตรอะไรก็ไม่รู้อ่ะสำนักงานทะเบียนบัตรประชาชนสมัยก่อนทุกคนเป็นแบบนี้มันจะแบบมีเลขมีเบอร์อะไรเงี้ยไม่เหมือนสมัยนี้เลยอะทุกคนเป็นแค่แบบกระดาษเคลือบแล้วก็มีสแตมป์เองนะแล้วก็เขียนหมดอายุด้วยนะคะโอ้โหบัตรประชาชนวินเทจอะนี่คุณยายนี่เทเลอร์ตอนเด็กๆใกล้แล้ว นี่น่าจะวีว่านะนี่คือรูปติดบัตรทั้งหลายนะคะโหวินเทจมีผมหลายยุคมากนะคะนี่ก็ยุคมามีนี่คืออะไรนี่คือบัตรอะไรอันนี้บัตรที่มามีเรียนภาษาอะไรสักอย่างนะคะดูมามียังโหดอ่ะดูดินี่ช่านี่ก็ช่านี่มามีนี่คุณตานะคะนี่เทเลอร์แล้วก็มีรูปอุ๊ยสมัยนี้ยังแต่งตัวเป็นผู้หญิงได้อยู่เลยอ่ะเห็นไหมทุกคนกันอุ๊ยติดการถ่ายรูปแบบสตูดิโอมันแบบมันเป็นอะไรที่ต้องทำอ่ะสมัยก่อนอ่ะดูดินี่ต้องเขียนด้วยนะมีกับแคโรไลน์เขียนรูปเสียหมดเลยตอนเด็กๆมามีชอบว่านะอย่าเขียนบนรูปรูปสุดท้ายในนี้นะคะแทบจะติดนี่คือพลับนะคะเป็นเพื่อนที่แบบสนิทกันตั้งแต่เกิดนะคะพ่อแม่เป็นเพื่อนกันนะคะโอเคนี่ก็น่าจะครบแล้วนะคะ Memory Lane อย่างน้อยเราเปิดมานะสิ่งที่เราได้เห็นก็คือพาสปอร์ตที่ใหญ่มากแล้วก็บัตรประชาชนวินเทจของมามีนะคะคือมันแบบสุดยอดมากจริงๆอ่ะไม่เคยเห็นเลยนะเนี่ยอยู่ในกล่องนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเก็บเข้าไปในกล่องนะคะคือแบบอยู่บ้านไงทุกคนคือจะหาของเล่นก็หาไม่เจอก็เลยได้กล่องนี้มาแทนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพยายามหาเรื่อยๆมันมีหลากหลายของเล่นที่อยากหาให้เจออ่ะไม่รู้ว่าใครทำอะไรกันบ้างนะช่วงกักตัวอยู่ที่บ้านนะคะออกไปข้างนอกก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นใครทำอะไรก็เม้นบอกชาด้วยนะคะแล้วก็อยากดูคลิปอะไรกันก็เม้นบอกด้วยชาจะได้ทำให้นะคะชายังจำได้ว่าชาสัญญาว่าจะทำรวม squishy บันขนมปังนะคะแต่ว่ายังไม่มีเวลาเอาออกมาเลยคือมันต้องใช้แบบทั้งวันเลยนะคะยังไม่มีทั้งวันเลยอะแต่ไม่ลืมนะแล้วก็เดี๋ยวจะรีวิวนู่นรีวิวนี่ไปเรื่อยๆนะคะนี่ปิดท้ายด้วยพาสปอร์ตเล่มยักษ์บัตรประชาชนวินเทจกล่องแห่งความทรงจำจริงๆนะคะโอเคก็คลิปนี้ไม่มีอะไรนะคะมาเปิดกล่องให้ดูว่าอดีตมีอะไรบ้างนะคะก็หวังว่าจะชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็ subscribe ตรงนี้นะคะแล้วก็อย่าดูคลิปไลน์เมนด้วยบาย